ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาทำข้าวเกียบนะคะวันนี้มีฟักทองนะคะเผือกค่ะแล้วก็มันม่วงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแป้งมันสำปะหลังนะคะ100กรัมค่ะมันม่วง100กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะผงกระเทียมนะคะ1ช้อนชาค่ะเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยตามใจชอบเลยค่ะกระเทียมนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระเทียมป่นนะคะก็สามารถใช้เป็นกระเทียมสดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนมันเทศนะคะแล้วก็ฟักทองแล้วก็เผือกนะคะไปนึ่งก่อนค่ะตอนนี้นะคะเผือกเราก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ช้อนนะคะบี้นะคะให้ละเอียดเลยนะคะบี้ตอนร้อนๆอยู่เลยนะคะบี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะละเอียดเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะผงกระเทียมค่ะพริกไทยค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะนวดค่ะตอนนี้นะคะแป้งเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆเติมน้ำร้อนนะคะอันนี้เติมไปช้อนนึงก่อนนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะแป้งเราก็ได้ที่แล้วนะคะเราเติมน้ำร้อนทั้งหมดนะคะ3ช้อนแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักไว้นะคะปิดฝาไว้นะคะไม่ให้โดนลมนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำสีต่อไปจนกว่าจะหมดนะคะตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาแบ่งแป้งนะคะให้เท่าๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็มาคลึงแป้งกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปั้นจนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ตามใจชอบเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาคลึงแป้งนะคะใช้ไม้นะคะถุงพลาสติกนะคะอันนี้เพื่อนๆชอบสีไหนก็ตามใจชอบได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็หมุนนะคะค่อยๆหมุนนะคะ
ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษไข่นะคะห่อนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะค่ะนึ่งประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้นะคะแป้งเราก็นึ่งครบ15นาทีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ1คืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาเจอกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะข้าวเกี๊ยวที่เรานำไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะก็ครบ1คืนแล้วนะคะเราก็นำออกมานะคะใช้มีด2คมนะคะหั่นนะคะอันนี้เราก็ทดลองหั่นไปนิดหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้ดูอีกนะคะเอาชิ้นนี้แล้วกันเนาะอันนี้หลายสีนะคะผสมสีตรงนี้ไม่สวยแล้วก็เอาออกนะคะจะได้แบบนี้นะคะหมุนค่ะก็กดไปนะคะแล้วก็ใช้ข้อมือแล้วนะคะหมุนนะคะนี่ค่ะค่ะข้าวเกี๊ยวที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะนำไปตากได้เลยค่ะค่ะข้าวเกี๊ยวที่เรานำไปตากนะคะตอนนี้นะคะก็แห้งสนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ไปทอดกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาเช็คดูน้ำมันนะคะว่าน้ำมันเราใช้ได้หรือยังนะคะใส่ไปชิ้นนึงก่อนนะคะใส่ทีละนิดนะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะฟักทองค่ะนี่เป็นฟักทองนะคะต้องรีบเอาขึ้นกับเพื่อนเดี๋ยวไหม้อันนี้เป็นเผือกนะคะอ
เดี๋ยวก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้กระดาษนะคะซับมันออกให้หมดเลยนะคะค่ะข้าวเกี๊ยวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะอันนี้มีมันม่วงนะคะแล้วก็เผือกแล้วก็ฝักทองนะคะชิ้นนี้สามสีด้วยกันนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆทำเป็นของว่างทานเล่นๆก็ได้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย